ล่าดาราเซเลบริตี้คนดังตบเท้าเข้าร่วมแสดงความยินดีฉลองงานครบรอบ2ปี Top 1 Second Anniversary คลับดังระดับเอเชียก้าวสู่การเป็นคลับชั้นนำระดับโลกดารานักแสดงจากหลากหลายวงการมาอย่างคับคั่งเดินทางรวมแสดงความยินดีที่ร้าน Top 1 Club Bangkok เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ2ปีคุณสรัญพัฒน์ใจประสาท Marketing Director ได้กล่าวว่าเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ2ปีทางร้าน Top 1 Club Bangkok คืนกำไรให้ลูกค้าด้วยการจัดกิจกรรมมากมายมีดีเจระดับแนวหน้าของโลกอย่างเบนนิกกี้สัญชาติอังกฤษที่มีเพลงฮิตติดชาร์ตบน Beatport, Spotify และ iTunes อย่าง We Are The Rapper หรือว่า Ayla และอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีโชว์เซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่ตระการตาคือวันแรกอะครับตอนวันที่เราเปิดเนี่ยเราให้สัญญาว่าเราจะเป็นหนึ่งบนถนนธุรกิจบันเทิงซึ่งตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าท็อปวันเนี่ยสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับลูกค้าครับก็เลยอ่ะวันนี้ครบรอบ2ปีแล้วก็เลยชวนเพื่อนๆพี่ๆนักข่าวแล้วก็ลูกค้าเนี่ยครับเข้ามาฉลองความสำเร็จตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาครับสำหรับธุรกิจของเรานะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามทำให้ท็อปวันเนี่ยครับเป็นคลับระดับเอเชียเพื่อก้าวสู่คลับระดับโลกแล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางให้กับนักท่องเที่ยวครับพี่บิ๊กมีอะไรเสริมไหมครับในเรื่องของภาคเอนเตอร์เทนเมนต์ครับก็อย่าง2ปีที่ผ่านมาเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะทำให้เราเป็นระดับท็อปของประเทศแล้วก็ในโอกาสที่เราจะก้าวข้ามสู่ปีที่3เนี่ยเราก็จุดประสงค์เราเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือจะเป็นไฟนอลเดสติเนชั่นของเวิลด์ไวด์ทั่วโลกจะว่าจะเสิร์ชใน Google ก็จะเจอท็อปวันหรือว่าจะดูที่ไหนก็แล้วแต่คือไนท์คลับ number 1ของประเทศไทยเลยว่ากรุงเทพน่าเป็นท็อปวันครับผมคือตอนนี้เนี่ยครับเราจะทำเรื่อง DJ Exchange กับต่างประเทศเพื่อนบ้านเราอะครับครับที่เหมือนกันครับที่ชื่อเฉพาะจริงๆก็จะเป็นในส่วนของExchange กับ DJ ในเอเชียสมมุติว่าเราก็เอาของเราไป exchange ของเขาเพื่อนบ้านเราแล้วก็จะเป็นแบบสิงคโปร์อะไรพวกนี้ครับเพื่อให้คนที่อยู่ประเทศต่างๆอ่ะรู้จักเรามากขึ้นอ๋อที่นี่เป็นบ้านหลังที่2ค่ะพอเวลาเครียดจากเวลาโดนข่าวดราม่ามานี่ค่ะใช่มานี่ค่ะนี่คือบ้านหลังที่2ค่ะมาหาความสุขกันที่นี่แล้วก็แสงเลเซอร์อลังการมากเลยนะคะติดใจอะไรเป็นพิเศษมั้ยคะติดใจท็อปวันก็คือติดใจไฟค่ะติดใจพี่บ๊อบค่ะขอบคุณมากครับมาที่นี่ที่ไรก็จะมีแบบว่าการบริการที่ดีเหมือนกับที่เป็นน้องกันนะคะตอนนี้มาเยือนที่นี่เราเป็นไงบ้างโอ้สวยมากพี่เหมือนมางานเฟสติวัลเลยครับนะสวยจริงเวทีสวยแล้วก็ที่สะดวกสบายมากจริงๆก็อยากจะเสริมสันนะครับอีกหนึ่งเป้าหมายของเราคือเราอยากสร้างงานมิวสิกเฟสติวัลซึ่งคุณไม่ต้องไปดูเฟสติวัลที่ไหนคุณสามารถมาเที่ยวที่นี่แล้วเจอโปรดักชันแล้วก็แนวเพลงแบบเฟสติวัลได้ทุกวันครับถ้าถามผมชอบเลเซอร์ที่นี่นะภูมิใจนำเสนอเลยครับต้องลองมาดูครับลองมาดูโปรดักชันขนาดนี้ผมว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้ครับคือผมว่าเนี่ยธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ในเมืองไทยอะครับค่อนข้างมีชื่อเสียงใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เนี่ยเริ่มเปิดประเทศแล้วก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเยี่ยมเยียนเราอยู่เสมอครับครับผมเรื่องการเข้ามาใช้บริการเนี่ยเราก็มีการตรวจ ATK ให้กับลูกค้านะครับแล้วก็มาตรการความปลอดภัยเราก็มีอยู่แล้วครับผมคือถ้าเกิดว่านึกถึงแนวเพลงแบบเฟสติวัลนึกถึงความสนุกนึกถึงโปรดักชันที่แบบยิ่งใหญ่ตะการตาเนี่ยผมว่าท็อปวันต้องเป็นหนึ่งในใจคุณครับขอเรียนเชิญครับ